ุณนิติธรเชิญเลยครับค่ะคุณนิติธรคะเชิญเลยค่ะค่ะคุณนิติธรคะค่ะคุณนิติธรเชิญรายงานได้เลยค่ะสถานการณ์ล่าสุดเป็นยังไงคะคุณผู้ชมครับท่ามกลางข้อมูลที่สับสนณเวลานี้นะครับผมอยู่บริเวณใจกลางแยกราชประสงค์นะครับมองไปครับคุณผู้ชมครับตอนนี้นะครับเจ้าหน้าที่ EOD นะครับก็กำลังเก็บกู้วัตถุระเบิดนะครับตอนนี้ผมขอยึดข้อมูลของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติของไทยนะครับซึ่งให้สัมภาษณ์อยู่บริเวณด้านหลังนี้นะครับยืนยันนะครับว่าระเบิดทั้งหมดนั้นมีอยู่3ลูกด้วยกันนะครับได้ระเบิดไปแล้ว1ลูกนะครับส่วนอีก2ลูกนะครับก็เก็บกู้ได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติของไทยนะครับพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงบอกนะครับว่าตอนนี้ในพื้นที่นั้นไม่มีระเบิดเหลืออยู่แล้วนะครับเป็นเพียงเจ้าหน้าที่นั้นจะเข้ามาเคลียร์ความสะอาดรวมไปถึงเก็บเศษหลักฐานต่างๆนะครับเพื่อนำไปพิสูจน์แล้วก็ตรวจสอบนะครับคุณผู้ชมครับแต่ว่ามีสิ่งที่ค่อนข้างสำคัญนะขณะนี้นะครับเป็นรายงานล่าสุดออกมานะครับโดยมีตัวเลขนะครับยืนยันผู้เสียชีวิตนะครับขณะนี้ได้พุ่งสูงถึง27คนนะครับส่วนใหญ่ก็เป็นชาวต่างชาตินะครับมีการนำส่งผู้บาดเจ็บที่เหลือนะครับที่อยู่บริเวณโดยรอบของแยกราชประสงค์นะครับไปที่โรงพยาบาลตำรวจนะครับรวมไปถึงโรงพยาบาลจุฬานะครับและก็โรงพยาบาลใกล้เคียงครับคุณผู้ชมครับตอนนี้สถานการณ์ค่อนข้างตึงเครียดนะครับถึงแม้ว่าผู้บัญชาการตำรวจจะยืนยันแล้วนะครับว่าไม่มีระเบิดเหลืออยู่ในพื้นที่นะครับแต่ในขณะนี้ประชาชนโดยรอบนะครับรวมไปถึงเจ้าหน้าที่นะครับยังคงค่อนข้างเรียกได้ว่าโอลหม่านพอสมควรเลยนะครับเพราะว่ายังไม่ทราบว่าสุดท้ายแล้วจริงๆนั้นมีระเบิดอยู่กี่ลูกนะครับเพราะว่าเมื่อสักครู่ผมได้คุยกับเจ้าหน้าที่กู้ภัยในพื้นที่นะครับบ้างก็บอกว่ามี4ลูกนะครับระเบิดไปแล้ว3ลูกบ้างก็บอกว่าไม่รู้ว่าระเบิดไปกี่ลูกนะครับแต่แน่นอนครับคุณผู้ชมครับว่า3ลูกณขณะนี้นะครับจุดศูนย์กลางของ3ลูกนะครับซึ่งมีรัศมีในการทำลายล้างกว่า100เมตรนะครับได้อยู่3จุดด้วยกันครับคุณผู้ชมครับจุดแรกคือบริเวณฐานรถไฟฟ้าด้านนู้นนะครับจุดที่2ครับคุณผู้ชมครับก็คืออยู่บริเวณในรั้วของพระพรหมนะครับเป็นอยู่ใต้ฐานนะครับเป็นระเบิดแสวงเครื่องนะครับและจุดที่3ก็ได้เก็บกู้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมครับครั้งนี้เป็นระเบิดที่ค่อนข้างท้าทายนะครับและก็มีผลต่อแนวนโยบายรวมไปถึงการรักษาความสงบเรียบร้อยแล้วก็ความมั่นคงของคสช.แล้วก็รัฐไทยในขณะนี้นะครับผมจะมีรายงานกลับไปเวลา 21:30 นครับนิติธรสุรบัณฑิตนะครับรายงานจากแยกราชประสงค์ในช่วงทูไนท์ไทยแลนด์ควรจะกลับมารายงานสดกันอีกครั้งนึงนะครับอย่างที่คุณนิติธรได้รายงานไปนะครับว่าขณะนี้ตัวเลขผู้เสียชีวิต27รายแล้วนะครับแล้วก็ได้มีการส่งผู้ได้รับบาดเจ็บไปยังโรงพยาบาลตำรวจโรงพยาบาลจุฬานะครับและย้ำนะครับว่าคาดว่าจะมีระเบิดทั้งหมด3ลูกด้วยกันก็คือบริเวณพระพรหมนะครับห้างเกสรแล้วก็บริเวณต่อหม้อรถไฟฟ้า BTS ค่ะอันนั้นเป็นจักรยานยนต์บอมนะคะรายงานข่าวนี่ค่อนข้างสับสนมากนะคะเพราะว่า เรียกว่าเกิดเหตุระเบิดที่รุนแรงนะคะแล้วก็สถานการณ์นั้นอลหม่านทันทีนะคะแล้วก็มียังมีระเบิดที่วางไว้ตามมาเพราะฉะนั้นเจ้าหน้าที่หน่วยเก็บกู้วัตถุระเบิดต้องทำงานอย่างหนักแล้วก็มีการตัดสัญญาณโดยรอบนะคะเพื่อไม่ให้เกิดเหตุระเบิดซ้ำซ้อนจนสร้างความสูญเสียขึ้นมาอีกนะคะเหตุระเบิดครั้งนี้นะคะได้รับการเผยแพร่เป็นข่าวไปทั่วโลกค่ะโดยสำนักข่าวต่างชาติแทบทุกสำนักนะคะรายงานภาพสดๆในช่วงหลังเกิดสถานการณ์นะคะ 18:55 เนื่องจากว่าสมาคมผู้สื่อข่าวต่างประเทศนั้นอยู่ที่บริเวณอาคารมณียาก็สามารถที่จะนำอุปกรณ์มารายงานสดได้ทันทีค่ะครับ